สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญคือต้องแม่นในข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทําหน้าที่ในการผลักดันกฎหมายของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ฟังแค่นี้เราก็พอจะทราบแล้วแหละว่าคุณวราวุธเนี่ยจะยกมือให้ใครถ้าจะต้องมีการแข่งกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนนี้มีชื่อของคุณสุชาติตันเจริญออกมาคุณสุชาติชมกลิ่นบอกเลยนะคะว่าคุณสุชาติตันเจริญก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถผมยอมรับเห็นไหม ชาวท็อปนิวนะคะตั้งใจคัดสรรสินค้าที่ดีมีประโยชน์เหมาะสําหรับแฟนๆรายการทุกท่านนะคะซื้อสินค้าจากพวกเรารับรองว่าได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพแน่นอนค่ะ สินค้าจากพวกเราชาวท็อปนิวส์ค่ะอุดหนุนกันเลยนะคะเพราะว่านอกจากท่านจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วเนี่ยยังเป็นการสนับสนุนพวกเราชาวท็อปนิวส์ให้สามารถนําเสนอความจริงสู่สังคมได้ด้วยนะคะทอเลยค่ะ02-114-6777หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ค่ะไลน์แอดท็อปช้อปปิแอดเลยแล้วทีนี้นี่คือพอบอกว่า ทางการต่อรองกันใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดไปดูสูตรกันบ้างล่ะสูตรในการคำนวณเกี่ยวกับเก้าอี้ประธานสภานะคะไปดูถัดไปวัดพลังกันเลยวัดพลังในการโบทเก้าอี้ประธานสภาให้เห็นกันแบบชัดๆฝั่งคุณหมิวก็คือจะเป็นฝั่งที่ของก้าวไกลค่ะ ก็จะมีก้าไกลร้อยห้าไทยสร้างไทย6เป็นธรรมหนึ่งพลังสังคมใหม่อีกหนึ่งรวมเป็นร้อยห้าก้า็จะเห็นได้ว่าไม่มีพันธมิตรข้ามคั้วเลยออันนี้คือเป็นกรณีที่8ปดพักรวมแบ่งเป็น2องั้วก่อนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ เพื่อไทย141มีประชาชิอีก9เพื่อไทยรวมพลังอีกสองเสรีรวมไทยอีกหนึ่งอันนี้รวมกันแล้วเนี่ยเป็น153ความหมายก็คือถ้าเพื่อไทยไปหามาได้อีก98ให้ได้เกิน251อันนี้ก็หมายความว่าเก้าอี้ของประธานสภาก็จะตกเป็นของเพื่อไทยแต่หลายคนบอกว่าอา้าวแล้ว98เนี่ยจะเอามาจากไหนได้บ้างดูตรงนี้ค่ะมีภูมิใจไทย71 พลังประชารัฐอีก40ชาติไทยพัฒนาอีก10ชาติพัฒนากล้าอีก2คือพักเหล่านี้เป็นพักที่ทางเก้าไกลอบอกว่าไม่เอาอยู่แล้วแกใช,ใช่ไหมอันนี้รวมกันเนี่ย123ก็อยู่ที่ว่า123นี้ถ้าเกิดโหวตมา98คือได้เลยแล้วถ้า123มาบวกกับ153กลายเป็น276ชนะขาดลอยเลยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าต้องเข้าไปฟรีโหวตกันจริงๆเ่ยยังไงพักเพื่อไทยก็ชนะอยู่แล้วอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ท่าทีทางการเมืองของนักการเมืองหลายท่านที่อยู่ในขั้วที่เป็นรัฐบาลร,รักษาการเนี่ยก็แม้จะไม่ได้พูดตรงๆนะคะว่าจะเลือกประธานสภาจากใครก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยแต่มันสามารถอ่านสัญญาณได้อย่างเช่นคุณท็อปวราวุฒิเนี่ยออให้สัมภาษณ์ว่าคนที่เป็นประธานสภาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์พอพูดถึงคําว่าประสบการณ์ปุ๊บคุณปปี้ลองดูนะคะ <c oughs> คุณปฏิพัฒน์กับ คุณสุชาติตันจเจริญอันนี้คือเคยเป็นรองประธานด้วยนะใช่เป็นสอสอมาหลายสมัยนะคะห้าสมัยในขณะที่คุณปฏิพัฒน์เนี่ยเพิ่งจะเป็นสอสอได้สมัยนีย้สมัยที่สองนะคะคุณวาราวด์ยังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเรานึกภาพสิเวลาที่มีการประชุมสภาเนี่ยคุณป๊อปปี้ นึกภาพการจับปูใส่กระด้งออกใช่ไหมคะคือประธานสภาต้องเอาให้อยู่อะเวลาที่ประชุมกันแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญคือต้องแม่นในข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทําหน้าที่ในการผลักดันกฎหมายของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งฟังแค่นี้เราก็พอจะทราบแล้วแหละว่าคุณวราวุยจะยกมือให้ใครถ้าจะต้องมีการแข่งกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยหรืออีกคนหนึ่งคุณขิงเอกนัท คุณขิงเอกนัทเนี่ยออกตัวในนามของรวมไทยสร้างชาตินะคะว่าจะไม่ยกมือโหวตประธานสภาและนายกจากพักที่แก้ 112. 1 1ึจุดยืนชัดเจนจุดยืนชัดเจนหรือคุณสุชาติชมกลิ่นนักข่าวเนี่ยไปถามคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตเลือกประธานสภาคุณสุชาติออกตัวก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้คุยกันนะคะแต่จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันยึดมติพัก นักข่าวถามต่อว่าตอนนี้มีชื่อของคุณสุชาติตันเจริญออกมาเห็นด้วยไหมคุณสุชาติชมกลิ่นบอกเลยนะคะว่าคุณสุชาติตันเจริญก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถผมยอมรับเห็นไหมเห็นไหมก็จะเห็นได้ว่าสามท่านซึ่งเป็นคีย์แมนในขั้วรัฐบาลร,รักษาการาเป็นไปได้สูงมากที่จะยกมือให้กับ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยและช่วงนี้ผ่านมามีกระแสข่าวที่บอกคุณปารีณาออกมาปล่อยข่าวไงที่บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะเป็นคนเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญ<อ>แต่ทีนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็มาปฏิเสธแลวบอกไม่รู้เรื่องเออบอกไม่เกี่ยวกันนะคะ <c oughs> ค่ะ,ะทีนี้ไปดูถัดไปค่ะคุณผู้ชม ก็จะมีประเด็นเรื่องของที่ว่าหลังจากนี้หลายคนเลยตั้งคําถามว่าประธานสภประธานสภาสําคัญฉไหนถึงได้ต้องแย่งเก้าอี้แรกนี้มาอยู่ในพักในมือของตัวเองให้ได้ก่อนค่ะหลักๆก,ก็คืออย่างที่บอกไปทั้งเรื่องของการยื่นการบรรจุยติต่างๆเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนที่เราเคยนําเสนอไปแล้วเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่ตอนประธานชวนท่านก็ตีตกไปเพราะถือว่ามีเรื่องของการขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็มีเรื่องของการนําเสนอ เป็นผู้นําชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทุนเก้าต่อพระมหากษัตริย์เพื่อให้โปรดเก้าลงมาแต่งตั้งนายกแล้วก็จะเป็นผู้รับสนองพระบร,รมราชองค์การในการแต่งตั้งนายกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้คือหลักการทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาให้ท่านผู้ชมเห็นภาพดูถัดไปนะคะสมมุติว่าถ้าเพื่อไทยได้นั่งในเก้าอี้ประธานสภาท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าการคุมเกมในสภาเนี่ยทำอะไรได้บ้างค่ะ นี่คือเก้าอี้ประธานสภาซึ่งตอนนี้กําลังสู้กันระหว่างเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลกําลังดึงเชือกกันอยู่นะซ้ายขวาสมมตินะสมมุติเป็นไปตามหลักการ14บี 1, ่บวกหนึ่งสบห้าบวกหนึ่งบาบวกหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยสมมุติเป็นคุณสุชาติตันเจริญหรืออาจจะเป็นท่านอื่นก็ได้นะคะประธานสภาสามารถคุมเกมโหวตนายกผ่านตําแหน่งประธานสภาได้วิธีการก็คือเข้าไปโหวต นายกรัฐมนตรีซึ่งประธานสภาซึ it, ่งทําหน้าที่ประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งเนี่ยนะคะก็จะทําหน้าที่ในการเรียกสสเข้ามาประชุมการโหวตครั้งแรกแน่นอนเพื่อไทยต้องยกมือให้กับพักก้าวไกลอยู่แล้วตามคําสัญญาแต่รู้อยู่แล้วว่าพักก้าวไกลเนี่ย โอกาสที่จะได้เสียงถึง376ยากมากต่อให้หวตสักกี่ครั้งก็ตามเพราะว่าตัวแปรและปัจจัยต่างๆมันเหมือนเดิมใช่อย่างที่บอกค่ะว่าคุณพิธานเนี่ยเส้นทางไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีต้องเจอบันได3ขั้นขั้นแรกเสียงสอสผ่านก็จริงแต่คุณสมบัติละ่ะจะผ่านไหมละ่ะหุ้นไอทีวียังไม่จบเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะคะเรื่องของที่ดินที่ขายต่ํากว่าราคาประเมิน เรื่องของกรณีการแบ่งแยกดินแดนสสพก้าวไกลนะคะที่เข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเรื่องของวันชาติคุณรังสิมันโรม,อ,มออกมาให้สัมภาษณ์อยากที่จะเปลี่ยนวันชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสวม,มีสิทธิ์ที่จะงดออกเสียงคือคําว่างดออกเสียงนั้นแปลว่าก้าวไกลก็จะไม่ได้เสียงสวด้วยค่ะถ้าเสียงสมาชิกรัฐสภารวมกันได้ไม่ถึง376 นั่นแปลว่าการโหวตนายกโดยชื่อคุณพิธาจะกลายเป็นหมันประธานสภาในนามของพรรคเพื่อไทยรอจังหวะในการสลับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้โดยที่จะให้พรรคเล็กเสนอขึ้นมาหรือเปล่าคืออย่าลืมนะคะว่าประธานสภาถึงแม้ว่าจะเสนอชื่อคนเข้าไปแข่งไม่ได้เพราะว่านั่งบนบัลลังทำหน้าที่ในการควบคุมการประชุมแต่สามารถใช้ดุลพินิษในการเรียกประชุมได้สมมติ ถ้าประธานสภาเป็นของพรรคเก้าวไกลนะคะเขาอาจจะรอให้เสียงของเขาเนี่ยพร้อมก่อนคอเรียกร <อ S 1> ประชุมได้ไแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประธานสภาของพรรคเพื่อไทยจะเรียกประชุมเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้พอเรียกประชุมเสนอชื่อไม่ได้แต่ห้ามสมาชิกเสนอชื่อไม่ได้นะค่ะ<ข>คือตัวเองอาจจะไม่ได้เสนอชื่อแต่สมาชิกท่านอื่นมีสิทธิ์เสนอชื่อสมมติว่าไม่ให้มันน่าเกลียดเพื่อไทยไม่จําเป็นต้องเสนอชื่อเองก็ได้<ข>แต่อาจจะเดินเกมผ่าน สองใน8ปดพักรวมอาทิเช่นเพื่อไทยรวมพลังเป็นพักที่อยู่ในการดูแลของคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลหรือ,อพักประชาชาติพักประชาชาติก็คือไทยลักไทยเดิมลุงมอเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตินะคะใช้สองพักรวมหรืออาจจะเป็นพักอื่นก็ได้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยมีตั้งสามท่านน่คะคุณชัยเกษมคุณอุ้งอิงหรือว่าคุณเศรษฐา และถ้าเกิดว่าได้เสียงเกิน376เพื่อไทยจะพลิกขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนี่แหละถึงบอกว่าเป็นคนคุมเกมไงเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมคะ,คะว่าตําแหน่งประธานสภาสําคัญขนาดไหนและเก้าอี้ประธานสภานี่แหละค่ะที่เป็นสัญญาณการแตกหักของพรรคร่วมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์ยอมรับเลยว่า เพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้ต้องคุยกันดีๆจริงๆนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีปัญหาแน่ๆคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเรากําลังเดินไต่เส้นลวดเคยเดินใช่ไหมถ้าเดินไม่ดีเนี่ยมันพลิกซ้ายมันพลิกขวาได้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้มันยากที่จะเดาว่าสองพักเขาจะคุยกันจบหรือเปล่าอาจจะไม่จบก็ได้อะไรอาจจะเกิดมันก็ต้องเกิด มาถึงตรงนี้ประชาชนรับทราบแล้วว่าสองพักต่างฝ่ายต่างเจรจาผ่าสือ่อแล้วทิ้งท้ายบอกว่าอยากให้สองพักเนี่ย ใจเย็นๆนะแล้วคุยกันคือพักร่วมเนี่ยจะสังเกตดูตั้งแต่วันคุณวันนอเนาะก็เอาคู่ก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเนี่ยถ้าเกิดมันมีรอยร้าวหรือคุยกันไม่ลงตัวไปฟีวัวมันไม่ดีหรอกชก็คือือนทุกคนเนี่ยก็อยากคุยกันก่อนหรือว่าในแวดวงนักวิชาการอาจารย์ปริญญาเทวานาริมิกุลน,นะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้ก็คงจะฝากไปถึงคุณพิธาแล้วก็พักร่วมนะคะอาจารย์ปริญญาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าประธานสภาเนี่ยไม่ใช่ของพักคก้าวไกลนะคะผมเข้าใจว่าสถานีต่อไป เห็นจะไปถึงลําบากแล้วนะคุณพิธานะก็เตือนไปที่คุณพิธานะคือไม่ได้แปลว่าได้ประธานสภาแล้วจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่มันหมายถึงว่าพักร่วมเนี่ยมันเดินต่อไปด้วยกันได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าประธานสภาคุณไม่ได้ในเก้าอี้นี้เนี่ยคุณลําบากแน่เพราะสวจะมีสิทธิ์ในการคิดทันทีว่าก้าวไกลไม่ใช่เสียงค้างมากอาจจะอ้างว่าเห็นไหม เพื่อไทยยังไม่ยอมเลยค่ะมันจะมีเหตุที่ทําให้สวเนี่ยไม่โหวตให้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถามว่าแคนดิเดตประธานสภาในนามของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยในโลกโซเชียลก็ไปขุด วีรกรรมเก่าๆก่อนหน้านี้นะใช่อย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็เคยไปร้องกับกบกบตมาแล้วก่อนหน้านี้ตอนช่วงมีนาคม20มีนาคมนี่คือก่อนเลือกตั้งอีกนะอเอาเอกสารไปร้องกกตว่าตอนนั้นน่ะหมอองมีการปราศัยหาเสียงพาดพิงสถาบันที่จังหวัดพิษณุโลกมเมื่อวันที่5มีนาคมซึ่งคุณปฏิพัทธ์ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่นะคะ ตัวคุณปฏิพัฒน์ก็พยายามที่จะสู้ว่า,าไม่ได้ต้องการที่จะพาดพิงสถาบัานเพียงแต่ว่าเป็นการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแต่เรื่องร้องต่างๆเนะี่ยเดี๋ยวกกตไปสอยทีหลังได้ถ้าผิดจริงใช่ทีนี้เนี่ยไปดูถัดไปนะคะจะเห็นได้ว่ามีชาวเน็ตเนี่ยไปขุดกันมาคุณผู้ชมเป็นโพสต์ที่หมออองนะคะได้มีการโพสต์ไว้ในทวิตเตอรซึ่งอันนี้โพสต์ไว้ตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงปี2020 โดยเป็นการแชร์แบนเนอร์บอกว่าเรื่องการปิดบังการตรวจสอบจากตัวแทนประชาชนถ้าทําไม่ได้ทําให้สถาบันเนี่ยมั่นคงขึ้นความหมายก็คือด้านบนเนี่ยหมออองแชร์แบนเนอร์นี้แล้วใส่แคปชั่นว่านี่คือคําถามแห่งยุคสมัยที่ไม่อาจปิดกัน้นปฏิพาร์เรียกร้องรัฐรัฐทภากล้าหาญและเปิดกว้างคุยเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือเหมือนว่าจะยกเรื่องนี้มาคุยในรัฐสภาหรอ อืมอันนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่พอบอกมีการส่งชื่อของคุณปฏิพัทธ์ขึ้นมาว่าโอเคนี่แหละคือคนที่จะเข้ามาชิงก็อีวัฒาานสภาของก้าวไกลหลายคนเลยจับตากันต่อว่าแล้วเรื่องของคุณสมบัติต่างๆล่ะทั้งในเรื่องของออต่างๆเนาะที่เ,ออเพื่อไทยจะมองว่าเอ,อ๊คนของฉันน่าจะเหมาะก,กว่านะไหนจะเรื่องของประสบการณ์การทำงานนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนได้เลยว่าถ้ามันเดินไปถึงการฟรีโหวตในสภายอย่างที่บอกว่า มันก็คือจุดแตกหักของพรรครวมในขณะที่เก้าอี้ประธานสภาเพื่อไทยกับก้าวไกลสู้กันและมีแนวโน้มว่าก้าวไกลจะแพ้ให้กับเพื่อไทย